หลังจากเข้าตลาดทำให้ขนาดกิจการของเราขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในระยะเวลา3ปีศักดิ์สยามตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ519แห่งพูดตัวเลขนี้มาเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะขยายออกไปในได้อีกหลายอำเภอแล้วก็ได้อีกหลายตำบลสวัสดีครับผมอีกบรรพตจากเพจไทม์อีกกับอีกครับวันนี้ชวนมาทำความรู้จักกับ1บริษัทที่ช่วยทำให้คนไทยนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาแบบนี้บริษัทนี้มีชื่อว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งจำกัดมหาชนหรือตัวย่อคือ SAK ครับศักดิ์สยามลีสซิ่งให้บริการสินเชื่อรายย่อยทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลภายใต้ชื่อแบรนด์สินเชื่อศักดิ์สยามในปี2563นี้ศักดิ์สยามลีสซิ่งมีพอร์ตลูกหนี้ 6,067 ล้านบาทมีจำนวนสาขา519แห่งและมีพนักงานมากถึง 1,566 คนจุดเริ่มต้นของอาณาจักรศักดิ์สยามลีสซิ่งเริ่มต้นย้อนกลับไปนู่นเลยครับปี2538หรือ25ปีที่แล้วโดยเริ่มจากสินเชื่อทะเบียนรถก่อนขยายสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพเช่นพ่อค้าแม่ค้าผู้ทำงานอาชีพอิสระหรือคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนและขยายไปยังธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อในช่วงไม่กี่ปีนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นเกษตรกรการเพาะปลูกเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนเช่นในการซื้อปุ๋ยที่จะมาบำรุงผลผลิตก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวถ้าเขาต้องการเงินด่วนเขาก็จะไปหาพ่อค้าหรือว่าเฒ่าแก่ในท้องถิ่นนะครับเช่นถ้าต้องการปุ๋ยหรือต้องการยาฆ่าแมลงเขาก็จะไปซื้อด้วยเงินเชื่อจากพ่อค้าในท้องถิ่นผ่อนนะครับค่าสินค้าด้วยดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะแพงการที่ศักดิ์สยามเข้าไปก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนรูปแบบของการทำธุรกิจของศักดิ์สยามลีสซิ่งก็เข้าใจง่ายครับเพียงแค่คุณลูกค้าไปที่สาขาและพนักงานเขาจะวิเคราะห์ให้สินเชื่อตามอาชีพไลฟ์สไตล์ความเสี่ยงของแต่ละคนและถ้าว่ามีหลักประกันก็จะประเมินจากสภาพของหลักประกันด้วยครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็จะอนุมัติสินเชื่อภายใน 1-2 วันแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีครับและพอถึงเวลาครบตามกำหนดเราก็ไปจ่ายคืนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ครับหลักๆแล้วเขาให้บริการสินเชื่อ4กลุ่มด้วยกันครับสมมุติโครงสร้างพอร์ตมีทั้งหมด100บาทหลักๆแล้วมาจากสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน87บาทครับถัดมาสินเชื่อส่วนบุคคลประมาณ3บาทอันดับ3สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์9บาทและสุดท้ายคือสินเชื่อเช่าซื้อตอนนี้ประมาณสัก1บาทครับแต่ถ้าว่าแบ่งตามประเภทของหลักประกันจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นรถกระบะเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวครับส่วนรองลงมาคือรถจักรยานยนต์และตามด้วยรถเพื่อการเกษตรครับสินเชื่อทะเบียนรถนี่คือการที่ประชาชนต้องการเงินกู้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเขาก็จะนำทะเบียนรถที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นำมาฝากไว้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทอันนี้เราจำแนกให้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ก็คือให้สำหรับการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปอาจจะถูกจำกัดอยู่ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้กู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยก็คือเป็นสินเชื่อที่ตั้งใจให้เอาไปใช้ประกอบการทำอาชีพจริงๆเช่าซื้อนี่เป็นการให้เช่าซื้อกับคนที่ต้องการจะซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่นะครับคือในต่างจังหวัดเนี่ยเรายังใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะนะครับบางทีพ่อแม่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกให้หลานเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนนะครับหรือว่าเอาไว้ขี่ในการเดินทางมาทำงานในเมืองอีกประเภทหนึ่งก็คือเช่าซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นประเภทของ car for cash ก็คือการที่คนที่มีเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถยนต์หรือรถกระบะนำรถมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อการดำเนินงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้สวยงามมากเฉลี่ย 31.6% ต่อปีสอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% ณวันที่30มิถุนายน2563บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาทจากจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 232,273 สัญญาหลักๆก็เป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% ครับ
จุดที่น่าสนใจคือศักดิ์สยามลีสซิ่งทำผลงานได้ดีครับเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันแม้ว่าจะเป็นด้านต้นทุน interest spread net interest margin รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน DE debt to equity ก็ถือว่าแข็งแรงมากเมื่อหันไปดูส่วนต่างของตาดอกเบี้ยและตาส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยจะ compare ดอกเบี้ยนะครับจะเปรียบเทียบดอกเบี้ยแล้วก็วงเงินแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรามาระยะหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดสำคัญความโปร่งใสและความเป็นธรรมความจริงใจในการให้บริการคือถ้าเขาถูกอัธยาศัยเขาถูกใจและเราปฏิบัติต่อเขาอย่างให้เกียรติปฏิบัติต่อเขาดีๆเขารู้สึกว่าบริษัทไม่ไปเอาเปรียบเขาทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับแต่ถ้าว่าดูกำไรสุทธิแบบผิวเผินก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมามีกำไรลดลงแต่ความจริงแล้วถ้าไปดูไส้ในก็จะเห็นว่าเป็นเพียงแค่ผลกระทบทางบัญชีชั่วคราวเท่านั้นครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามากำกับดูแลสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภทจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การกำกับของทางหน่วยงานที่กำกับดูแลเราเลยต้องมีการดำเนินการที่จะปรับนะครับปรับรูปแบบของสัญญาสินเชื่อที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเป็นสัญญาที่ผูกพันอยู่แล้วรวมถึงสัญญาที่จะเกิดขึ้นใหม่แต่ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับถ้าเราลบผลกระทบจากการนี้ออกไปนำกลับมา normalize ก็จะพบว่ากำไรเนี่ยจะกลับจะดีมากกว่าในปี2561ด้วยซ้ำหลักๆแล้วจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนรอบนี้ไปใช้อยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการขยายให้สินเชื่อเพิ่มเติมรวมถึงการที่เอามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการครับอย่างที่2เอาไปใช้คืนเงินกู้ครับส่วนที่3นำเงินตรงนี้ไปพัฒนาระบบเรื่องของการให้บริการสินเชื่อครับจุดที่น่าสนใจคือตอนนี้โครงสร้างเงินลงทุนและสถานะทางการเงินของศักดิ์สยามลีสซิ่งถือว่าแข็งแกร่งมากครับแต่บริษัทก็ยังคงเดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมันสะท้อนเห็นอะไรครับหลังจากเข้าตลาดทำให้ขนาดกิจการของเราขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในระยะเวลา3ปีหนึ่งก็คือช่วยระดมเงินทุนละมันเพิ่มมากขึ้นนะครับบริษัทก็สามารถที่จะขยายต่อไปได้มากขึ้นแล้วก็ความโปร่งใสจากการตรวจสอบนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนก็จะทำให้สถาบันการเงินอื่นๆมีโอกาสได้พิจารณาเราได้มากขึ้นรวมถึงความสามารถในการที่จะไปออกเครื่องมือทางการเงินเช่นหุ้นกู้นะครับในการที่จะระดมเงินเข้ามาเพื่อใช้ในการขยายกิจการให้ได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมทุกท่านครับตอนนี้ศักดิ์สยามลีสซิ่งนั้นให้บริการผ่านสาขา519สาขาจาก38จังหวัดด้วยกันนะครับก็อยู่ที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าท่านผู้บริหารนะคุณศิวพงศ์นะครับกระซิบมาบอกว่าโอกาสในการเติบโตยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวครับจะเห็นว่าเป้าหมายของศักดิ์สยามลีสซิ่งค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตลูกหนี้ที่มองว่าปี2566จะเติบโตกลายเป็น 12,000 ล้านบาทครับฐานะของศักดิ์สยามลีสซิ่งยังใช้กลยุทธ์การขยายสาขาปีละ200สาขาด้วยกันครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงประชาชนที่อยู่ตามจังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงตำบลในแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นครับประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่77จังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดนี้มีอำเภอโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 11-12 อำเภอเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ประมาณ800อำเภอทั้งประเทศในแต่ละอำเภอเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10ตำบลเพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่ประมาณ 8,000 ตำบลศักดิ์สยามตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ519แห่งมันมีโอกาสที่จะขยายออกไปในได้อีกสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันน่าจะถือว่าวิกฤตมากแต่ทางด้านของศิวพงษ์ยังมองบวกมันวิกฤตกับบางเซกเตอร์ในระดับท้องถิ่นในต่างจังหวัดเนี่ยมันพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักคือถามว่าร้านค้าในระดับอำเภอจะมีรายได้จากไหนมันก็ต้องมีรายได้มาจากลูกค้าของเขาซึ่งก็เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าเมืองไทยยังสามารถทำการเกษตรได้ดีมีน้ำมีท่าทำนาทำการเกษตรได้ราคาพืชผลดีเศรษฐกิจในท้องถิ่นมันก็จะดีจังหวัดที่เรายังไม่เคยไปเราก็จะไปตั้งสาขาในตัวจังหวัดแล้วก็ในระดับอำเภอแต่ในจังหวัดที่เราเริ่มมีสาขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะมองหาช่องทางที่จะไปเปิดสาขาให้ย่อยขึ้นลงไปถึงในระดับตำบล นะครับซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับทีนี้ถามว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็คือพอเราไปอยู่ได้2ปี3ปีเราจะรู้เองครับว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน
มีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายรายนะตอนนี้เขาก็เริ่มใช้ระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินเรื่องของการให้สินเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าฐานะของคุณศิวพงศ์ผู้บริหารคนเก่งของศักดิ์สยามลีสซิ่งบอกเลยนะครับว่าจริงแล้วการที่เขายังคงเน้นในการขยายสาขามีข้อดีไปฟังพร้อมกันครับเราเชื่อว่าการทำสินเชื่อนะครับในระดับฐานรากอย่างที่เราทำอยู่นี้เรื่องของ human touch เป็นสิ่งสำคัญคือพนักงานของบริษัทเนี่ยถ้ามีประสบการณ์ถึงระดับหนึ่งเขาก็จะสามารถบอกได้นะครับคนที่เดินมาหาเขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่ดีหรือว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ดีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกครับสุดท้ายเขาก็เริ่มมาทำการปล่อยสินเชื่อเหมือนกันไมโครเลนดิ้งอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าในอนาคต5ปี10ปีสุดท้ายเขาจะมาเล่นตลาดที่เราเล่นหรือเปล่าว่าผมมีความกังวลไหมผมในวันนี้ผมไม่ได้กังวลเขาจะมีข้อจำกัดที่ว่าจะไม่สามารถลงมาลึกแต่จะไม่มากไปกว่าที่เขาทำได้อยู่ในตอนนี้นะครับผมยังเชื่อว่ามันยังมีความจำเป็นของการที่จะต้องมีสาขาลงไปอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าลงไปสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความผูกพันกันมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปอีกนานนะครับอีกนานศักดิ์สยามลีสซิ่งก็น่าจะมีโอกาสในการขยายสินเชื่อได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้เลยนะคือเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อครับจะเห็นว่าภาพรวมมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ถือว่ายังไม่เยอะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือเริ่มขยับขึ้นมาในปีนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผลกระทบจากโควิดครับมันเป็นผลกระทบหลักที่เกิดมาจากมาตรการการควบคุมโรคโควิดก็ทำให้เกิดเป็นหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นมากในจำนวนหนึ่งแต่ผมยืนยันได้ว่ามันเป็นผลกระทบในระยะสั้นมาตรการเหล่านั้นถูกผ่อนคลายลงไปการทำมาหากินกลับมาเป็นปกติมากขึ้นตัวเลขหนี้ NPL ก็ตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะที่เป็นปกติเรามีการใช้ระบบหรือเรามีการใช้ข้อมูลอะไรที่จะช่วยทำให้การปล่อยสินเชื่อมันมีความแม่นยำแล้วก็ทำให้ตัว NPL เนี่ยในอนาคตน่าจะน้อยลงทุกเดือนเนี่ยเราจะมีการรีวิวเรื่องของหนี้ที่เป็นหนี้เสียหนี้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสียแล้วเราจะนำข้อมูลนี้มาเป็นฟีดแบ็กให้กับทางหน้าบ้านซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อว่าสิ่งที่คุณวิเคราะห์และคุณเคยแล้วเราพบว่าเป็นปัญหาเนี่ยบทเรียนมันอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะมีพนักงานลงไปหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่กับลูกค้าทั้งออกของบริษัทก็มีหลายอย่างเช่นถ้าเขามีภาระในช่วงนี้ว่าไม่สามารถที่จะผ่อนชำระค่างวดได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่ามีภาระที่มันค้างมาแล้วเราก็จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้ในแต่ละเดือนลงความเห็นของถามอีกกับอีกครับมองงี้ว่าธุรกิจนี้อยู่ในช่วงของการเติบโตแล้วก็กำลังฮอตเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งก็มีจุดแข็งในแง่ของการจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกกลุ่มมากเลยนะครับเขาเน้นไปที่ขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานรากของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสสำหรับศักดิ์สยามลีสซิ่งถ้าว่าไปดูทางฝั่งของรายได้จะเห็นว่าความต้องการในการใช้สินเชื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงมาความต้องการสินเชื่อก็ยังคงเยอะอยู่หรือหันไปดูพี่น้องเกษตรกรเขาต้องการลงทุนในเรื่องของพืชพันธุ์ทางการเกษตรหรือว่าลงทุนค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นความต้องการในการใช้สินเชื่อก็สูงมากขึ้นและสิ่งที่ถือว่าเป็นเสน่ห์เลยนะคือลูกค้ากลุ่มนี้ครับโดยทั่วไปพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาต้องการการเอาใจใส่นะแล้วต้องการความเป็นกันเองต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของทางด้านของศักดิ์สยามลีสซิ่งเลยทีเดียวตลอด25ปีที่ผ่านมาทำได้ดีมากๆฉะนั้นเข้าใจหัวอกของคุณลูกค้าเป็นอย่างดีตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการที่แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการปรับกฎเกณฑ์ลดเพดานอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าศักดิ์สยามลีสซิ่งเองเนี่ยโดยทั่วไปก็มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเพดานที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วส่วนทางฝั่งของดอกเบี้ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้เปรียบอย่างมากครับเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยถือว่าต่ำเตี้ยเรดินมากต้นทุนในการดำเนินงานของเขาก็ถือว่าถูกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเขากำลังเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก็จะถูกลงไปอีกนะครับเพราะจะสามารถหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆเนี่ยก็จะหาได้ง่ายมากขึ้นนะทางด้านของสถาบันการเงินก็พร้อมที่จะปล่อยกู้มากขึ้นหรือจะออกหุ้นกู้ตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตยังถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับโอกาสในการเติบโตสูงก็จริงครับเพียงแต่ว่าธุรกิจนี้หัวใจสำคัญเลยคือคุณภาพของสินเชื่อเพราะฉะนั้นทุกๆไตรมาสครับแนะนำเลยนักลงทุนต้องติดตามกันนะครับว่าตัวเลข NPL นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มเราต้องไปถามผู้บริหารเลยนะครับว่าเพราะอะไรแต่ความเสี่ยงอื่นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ลิงก์หนังสือชี้ชวนครับ
นี่คือทั้งหมดสำหรับถามอีกกับอีกในวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลรวมไปถึงข้อคิดดีๆเรื่องของการลงทุนที่นำมาฝากทุกท่านเป็นประจำครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับสวัสดีครับ